โอละพ่อรู้สาเหตุแล้วหนุ่มโดนดูดเงินหมดบัญชีที่แท้ไม่ใช่เพราะใส่ชาัดตามที่ปรากฏข่าวผู้ผู้เสียหายจากการใช้งานสายชาิชรลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชีนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้หาหรือสมาคมธนาคารไทยเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามิได้เกิดจากการใช้งานสายชาร์จปลอมแต่เกิดจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงม a l แวร์ทำให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าและควบคุมเครื่องโทรศัพท์เพื่อสวมรอยทำธุรกรรมแทนจากระยะไกลเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีโดยอาจเลือกทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ ปัจจุบันมิจฉาชีพมีวิธีหลอกลวงหลายรูปแบบอาทิ SMS หลอกลวงแกงคอเซ็นเตอร์และแอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอมเป็นต้นและมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดใช้การหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมาวแวร์ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรการต่างๆให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติและร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนังกงานกสทชสำนัก งานปปงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่างๆอย่างไรก็ตามสถาบันการเงินจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือและการตอบสนองให้เท่าทันอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการพัฒนานกลไกความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขอความร่วมมือจากประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเพื่อมีให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยสามารถป้องกันภัยในเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. ไม่คลิกลิงก์จาก SMS ไลน์และอีเมลที่มีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ 2. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภยัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็นอ f ฟ i c i a l Store อาทิ Play Store หรือ a อ p Store เท่านั้น 3. อัปเดตโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอหรือตั้งค่าให้มีการอัปเดตแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีมาตรการป้องกันการควบคุมเครื่องทางไกลรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 4. ไม่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ปรับภัยมาทำธุรกรรมทางการเงินอาทิเครื่องที่ปลดล็อก เพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ได้หรือใช้เครื่องที่มีระบบปฏิบัติการล้าสมัยเป็นต้น 5. ร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและหากลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมผิดปกติสามารถติดต่อ c อเซ็นเตอร์หรือสาข,ขาของธนาคารที่ลูกค้าใช้งานเพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมในทันทีโดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ทปทได้เน้นย้ำให้สถาบันการเงินมีมาตรการการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดซึ่งหากได้ตรวจสอบและพิสูจน์พบว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลส่วนตัวสถาบันการเงินต้องรีบพิจารณาช่วยเหลือและดูแลความเสียหายของลูกค้าโดยเร็วภายใน5วันธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยวันที่18มกราคม2566ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ